สัจธรรมสาวกยกอ้างอิงเหลือเพียงสิ่งดีชั่วที่ควรทำนมัสการอาจารย์ธรรมดูสีกรรมรุจิที่ศึกษาเจ้าหน้าเพื่อเขาจะถึงปากประยูนเจ้าว่าวัดสุนการามประธานสงฆ์ที่น้องเรียงเรียนในสมุนเหล่าทองนายกที่บนมีตำบลประเทศของประธานในพิธีที่นักเรียนกราบมีท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องผู้มีความสำคัญในสายตะพุนพิเศษอย่างสายตะพุนพิสุทธิพงศ์โตโตที่รับนับถือทุกท่านด้วยคุณแม่เจริญศรีพิเศษจากตะพุนเดิมแท่งเน่าอายุ78ปีได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3กันยายน2564เวลาประมาณ4นาฬิกา35นาทีณบ้านตลาดประเทศจากของทุกคนและใครเมื่อปลายชีวิตคุณแม่จะเหลือสีที่เป็นจากปกติเป็นคนแข็งแรงเจ็บป่วยบ้างตามภาษาผู้สูงวัยและเมื่อวันที่15สิงหาคม2564ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุงหมอได้วินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคความดันวันที่3กันยายน2560เวลา 4:35 น.ท่านก็จากไปด้วยอาการสงบท่ามกลางบุตรธิดาญาติพี่น้องรวมสิริอายุได้78ปีว่าให้เป็นนอนมาครับนะครับเป็นว่าคุณแม่นอนหลับเราก็ได้บ้าไม่นะครับครับเรียนเรียนน้องบุญนะครับได้จะขอพิธีผู้เรียนกระบุญาของมันไปไปโรดนะครับ